ด้านกลางเลยครับวันนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากจะมาแถลงอะไรอีกมีการติดต่อเข้ามานะครับว่าในประเด็นสาธารณะประเด็นสังคมนะครับเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของขบวนการซื้อขายวุฒิการศึกษานะครับก่อนหน้านี้ก็คงจะทราบไปแล้วว่าข้อมูลขบวนการวุฒิขายวุฒิการศึกษาเนี่ยผลสอบของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ระบุแล้วว่ามีมูลความจริงจนถึงกระทั่งไล่อาจารย์คนนึงออกอาจารย์คนนี้มีตำแหน่งระดับสูงเหมือนกันในคณะนี้นะครับวันนี้เนี่ยคนนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเขามาแล้วรอบนึงเนาะแล้วก็มาเห็นสื่อเยอะเขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับวันนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาจะมาพูดในสิ่งที่เขาเคยรับรู้เกี่ยวกับขบวนการการซื้อขายวุฒิการศึกษานะครับพูดเท่าที่พูดได้ก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าพี่ๆสื่อมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวสอบถามได้ครับให้ใช้นามสมมุติว่าคุณเอก็แล้วกันนะครับครับคุณเออ่ะเบื้องต้นนะครับในประมาณเมื่อปีที่แล้วนะฮะช่วงประมาณเดือนมีนา2566นะครับมีทางมหาวิทยาลัยเนี้ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคาดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องใบประกอบอาจจะไม่ได้ต่ออายุว่าใบประกอบหรืออะไรประมาณนี้ทีนี้มันมีความพยายามในการวิ่งเต้นเพราะเขามีปัญหาหลายอย่างทางเราเนี่ยได้เข้าไปทางมหาลัยเราได้รับทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวเนี่ยมันมีอยู่จริงนะฮะแล้วก็ในตอนนั้นน่ะมีการตั้งคณะกรรมการสอบในหลายๆเรื่องก็อยากให้พี่ๆนักข่าวเข้าไปดูนะตรงนั้นเองครับทีนี้ณวันเนี้ยที่ออกมาพูดก็ไม่อยากให้ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมเสียหายจึงใช้พื้นที่สื่อนี้ออกมาพูดบ้างครับเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เป็นข่าวนั้นน่ะเป็นเรื่องจริงครับทำคุณผู้ชายด้วยความเคารพเลยคุณผู้ชายเป็นใครและมาแถลงเนี่ยคุณผู้ชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีด้วยหรือไม่หรือคุณผู้ชายจะพูดในภาพรวมของการโกงวุฒิการศึกษาหรือจะชี้ชัดไปตามที่มหาลัยที่มีข่าวปัจจุบันเอาให้ชัดๆเอาแค่ว่ามหาลัยนี้มีเรื่องแบบนี้จริงครับแล้วคุณผู้ชายเป็นใครเป็นใครขอไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยดีกว่าครับไม่ใช่ครับไม่เคยเสียหายผู้เป็นอะไรไม่เอาให้ชัดๆหน่อยเคยมีการพยายามในการวิ่งเต้นเพื่อให้ทางมหาลัยเนี้ยสามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้ครับใครวิ่งเต้นคุณวิ่งเต้นทางมหาวิทยาลัยครับวิ่งเต้นคุณใช่ไหมใช่ครับเพื่อให้มหาลัยเปิดดำเนินการต่อคือเดี๋ยวอยากให้พี่ๆนักข่าวเนี้ยเข้าไปดูข้อมูลช่วงมาปี66มีนาครับนะครับให้ข้อมูลให้เข้าใจแต่เบื้องต้นผมถามคุณว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาลัยอย่างไรมีความพยายามติดต่อจากมหาลัยให้เราเนี่ยวิ่งเต้นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแต่พอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นว่ามันคือเรื่องจริงท่านเลยไม่ช่วยครับโอเคโดยคุณเป็นประชาชนหรือคุณเป็นอดีตข้าราชการหรือเป็นนักการเมืองมันเหมือนเราไปเป็นตัววิ่งประมาณนั้นไหมทำไมเขาต้องมาติดต่อเรามีคอนเนคชั่นยังไงเพื่อที่จะทำให้เขาได้ไปต่อครับคืออยากรู้ตรงนี้ครับคือจะได้มีน้ำหนักด้วยว่าคือเราคุณนักการเมืองครับ
ป็นนักการเมืองใช่ไหมเป็นอดีตนักการเมืองหรือว่านักการเมืองปัจจุบันครับนักการเมืองปัจจุบันเป็นท้องถิ่นเหรอครับหรือว่าขอไม่ลงลึกได้ไหมฮะถึงปิดโมงนี้ฮะขอไม่ลงนะครับในเรื่องของตัวตนจะได้รู้ความสัมพันธ์ของคุณและว่าคุณมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้ววันนี้คุณจะมาร้องมาพูดถึงขั้นตอนกระบวนการที่มีการซื้อขายวุฒิในมหาลัยดังกล่าวถูกต้องไหมแค่มายืนยันว่ามันคือความจริงครับพอดีเรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแม็กกี้นะฮะรู้จักกันเป็นเพื่อนกันก็เลยมาแม็กกี้ครับไอ้คำว่าจริงของคุณเนี่ยคุณไปอยู่หนึ่งในกระบวนการของการซื้อขายหรือเราไปรับทราบรับทราบจากใครรับทราบจากในพื้นที่ในที่มหาลัยนั่นครับในตัวมหาลัยกับอาจารย์คนที่ขายเรารับทราบจากมันมีบุคคลหนึ่งเป็นผู้หญิงในมหาลัยนั้นที่ทำการดำเนินการในการซื้อขายณตอนนั้นนะครับเป็นบุคลากรหรือเป็นอาจารย์บุคลากรครับไม่ได้เป็นอาจารย์เขาประสานผ่านคนนั้นครับเป็นอาจารย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะตอนนั้นเอาเป็นว่าณเวลานั้นไปจนถึงเจ้าของมหาลัยครับที่คุยกันที่เขาประสานมาขอความช่วยเหลือไหมครับคือให้เราวิ่งเล่นเนี่ยช่วงระยะเวลานานหรือยังครับหรือว่าประมาณช่วงมีนา66ได้ครับต้นปี66ครับช่วงที่เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็ให้กระทรวงเข้ามาควบคุมการทำงานของมหาลัยครับช่วงนั้นครับงั้นคุณเริ่มขั้นตอนกระบวนการที่เราซื้อขายกันยังไงอันนี้เราไม่ทราบขั้นตอนนะครับว่ามีการซื้อขายแต่เราทราบว่ามีการซื้อขายจริงครับอะไรคือหลักฐานที่ว่าซื้อขายจริงมีการพูดคุยกันครับคำว่าพูดคุยอย่างเดียวไม่เพียงพอหลักฐานที่เป็นเปเปอร์หรือหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงการสนทนาระหว่างคนซื้อและคนขายพอมีไหมอันนี้ไม่มีนะครับสามารถบอกได้มั้ยครับว่าพอเขาติดต่อมาที่เราแล้วเราจะไปต่อที่ใครอะไรเงี้ยครับเราจะวิ่งไปเขาให้เราวิ่งไปที่ใครโอ้โหอันนี้บอกไม่ได้เลยครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ควรนำมาพูดเลยครับคืออย่างนี้ครับคือณวันนั้นรัฐบาลชุดเก่านะครับซึ่งคือหมายถึงว่าไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปใช่ไหมคือตอนนั้นมีความพยายามให้การให้ประสานท่านรัฐมนตรีณเวลานั้นครับปี66รัฐมนตรีคนเก่าใช่ครับคุณใช่ครับโดยที่ในการประสานนี้จะมีค่าตอบแทนหรือจะมีอะไรยื่นยื่นข้อเสนออะไรให้มีไหมครับเราไปไม่ถึงตรงนั้นกันครับแต่ในเบื้องต้นคือให้ประสานคือมหาลัยมีปัญหาใช่ครับพอมีปัญหาปุ๊บจะให้ประสานรัฐมนตรีทีนี้พอเช็คเข้าไปข้อมูลมีปัญหาก็คุยผู้ใหญ่อีกท่านนึงท่านบอกว่าเฮ้ยมีปัญหาจริงไม่ควรยุ่งเรายุติการยุ่งครับแต่เราได้มีการไปเยี่ยมเยียนเพื่อดูการทำงานของเขาครั้งหนึ่งว่าเราควรจะช่วยเขาไหมทีนี้พอเห็นว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้จริงเราไม่ควรช่วยก็มีการแจ้งข่าวกันเข้าไปครับนี่แยกเป็นสองพาร์ทผมเข้าใจถูกป่ะไอ้คนที่มาวิ่งเต้นคุณน่ะเพื่อที่ต้องการให้มหาลัยเปิดดำเนินการต่อใช่ครับถูกไหมใช่ครับไอ้นั่นความผิดเกี่ยวกับเรื่องการใบประกอบการถูกตอนนั้นคุณอ่ะผมถามถูกต้องครับแต่ไอ้ส่วนพาร์ทของการซื้อขายปริญญาครับอีกพาร์ทหนึ่งคือที่คุณรู้ว่ามันมีจริงนะแต่คุณไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานแยกเป็นสองแง่เราพอเราได้เข้าไปเที่ยวถือว่าเข้าไปเที่ยวแล้วกันเนาะที่มหาลัยมหาลัยเนี่ยแทบจะไม่มีนักเรียนเลยคือไม่มีนักศึกษาครับน้อยมากไม่เอาใหม่ไอ้เรื่องการไม่มีนักศึกษาหรือไม่มีนักศึกษาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นตอนนี้คุณมีสองพาร์ทสองแท่งแรกนะคุณกล่าวหาว่ามหาลัยเนี่ยอดีตเคยมาวิ่งเล่นกับคุณเพื่อให้เปิดดำเนินการต่อผมเข้าใจถูกไหมใกล้เคียงครับมันมีปัญหาคือตอนนี้เขามีเรื่องถูกสอบอยู่ก็อยากจะว่าให้ยุติตรงนั้นให้ได้แค่นั้นนะครับคือเพื่อดำเนินทำมหาลัยดำเนินการต่อใช่ครับใช่ครับแต่ในส่วนแท่งที่แท่งหนึ่งใช่ครับที่คุณไปรับรู้ก็เลยไม่อยากยุ่งก็เลยไม่อยากยุ่งในการที่จะวิ่งเต้นให้มหาลัยเปิดดำเนินการต่อถูกต้องไม่ยุ่งเลยครับถูกสอบเรื่องในนักวิชาการใช่ครับใช่ทีนี้พอไปปุ๊บเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างที่มันไม่โอเคไม่ยุ่งเลยครับแต่เขาเนี้ยวันนี้ที่คุณมาแถลงเนี่ยวุฒิฟอร์มเรื่องวุฒิฟอร์มเราเอาแท่งนี้กันก่อนเรื่องวุฒิฟอร์มที่คุณว่าเนี่ยผมก็ถึงได้ถามว่าคุณมีหลักฐานอะไรคุณเป็นใคร
ถึงได้รู้ขั้นตอนการฟอร์มยังไงประเด็นคือแค่คุยกับแม็กกี้เมื่อคืนนะฮะคุยว่าแม็กกี้เรื่องที่แม็กกี้ทำอยู่เนี่ยเอ้ยมันเป็นเรื่องจริงทางเราเนี่ยเคยเข้าไปรับรู้คือซัพพอร์ตข้อมูลให้แม็กกี้เขาเนี่ยครับว่าเราได้เข้าไปสถานที่จริงแล้วเราดูให้มันมีจริงนะเท่านั้นแหละครับเอาเป็นว่าได้มีการสอบถามกันว่าถ้าต้องการวุฒินี้ใช้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับสอบถามกับบุคลากรท่านนั้นครับท่านนั้นใช่ไหมไม่มีการพูดคุยกับคุณเองใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคือเรื่องมันเป็นปีแล้วเราก็ลืมไปหมดแล้วแล้วก็โดยตัวหลักฐานที่พูดคุยกันมันไม่มีแล้วพอสังเกตที่ครับเราสามารถเราได้เล่าเรื่องได้เท่านั้นครับพูดอะไรกับคุณแล้วคุณพูดอะไรกับเขาซื้อปริญญาตรีกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับกี่บาทก็หลักแสนครับแสนเท่าไหร่3ครับแสน3 3แสนโดยประมาณพูดคุยถึงประมาณนี้ครับ3แสนผมถามต่อเดินเข้าไป walk in เข้าไปซื้อมาเลยหรือต้องเอาอะไรชื่อเด็กเข้าไปเรียนหนังสือลงลึกไม่เราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นก็คือว่าถ้าจะเอาเนี่ยก็เอารายชื่อให้นะฮะแล้วก็จ่ายตังค์เดี๋ยวเขาก็หาวิธีทำออกมาให้ครับขยายความนิดหนึ่งไม่ใช่ walk in เดินเข้าไปแล้วไปเอาใบออกมาไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นเขาอาจจะมีกระบวนการในการเอาชื่อย้อนกลับเข้าไปเป็นนักเรียนหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจฮะเอาไปสวมตอหรือเอาไปเป็นเริ่มต้นเลยคำว่าสวมตอย้อนรายชื่อนะครับถ้าจำไม่ผิดเอาไปสวมสิทธิ์คนอื่นหรือเป็นเริ่มต้นหนึ่งของนายกอไก่ที่เข้าเรียนเลยถ้าจำไม่ผิดเท่าที่คุยกับผู้หญิงคนนั้นคือมีการเอาชื่อย้อนกลับเข้าไปอยู่ในมหาลัยตั้งแต่ต้นเหมือนย้อนไป 3-4 ปีแล้วก็ทำใบวุฒิออกมาให้ครับแล้วการทำใบวุฒิเนี่ยมันทำเฉพาะคนที่คุยในฝ่ายทะเบียนหรือมันมีหน่วยงานในมหาลัยคนอื่นใช่ไหมครับเกี่ยวข้องด้วยไหมคุยกับคนนี้คนเดียวเลยครับไม่รู้เขาทำอะไรต่อวันสต็อกเซอร์วิสใช่ครับใช่ได้ใบเลยเหรอเขาว่าอย่างนั้นนะครับมันเป็นไปได้เหรอในเมื่อมหาลัยทั้งมหาลัยเนี่ยในกระบวนการมันจะต้องมีฝ่ายวิชาการมีฝ่ายอธิการมีฝ่ายรองคนเหล่านี้มันจะต้องเป็นคนเซ็นนะอันนั้นภายในเราไม่ทราบเลยครับ 300,000 บาทมีวุฒิอะไรครับปตรีครับปตรีครับเฉพาะปตรีอย่างเดียวรับทราบมาแบบนั้นครับปโทปเอกมีไหมปโทน่าจะมีอยู่ครับได้พูดคุยกันบ้างอยู่ครับแล้วพอไปไม่ถึงท่านรัฐมนตรีครับถึงท่านเลขาทำไมไม่เลือกที่จะเปิดโปงกระบวนการในตอนนั้นนะครับทำไมไม่แจ้งตั้งแต่ตอนทำไมไม่แจ้งคือพอรู้ว่าไม่ถูกก็ไม่ยุ่งดีกว่าครับเราไม่อยากเป็นประเด็นในสังคมที่บอกว่ามหาลัยแทบจะไม่มีนักศึกษาคือหมายถึงว่าเขาทำเรื่องนี้อย่างเดียวก็หารายได้เงี้ยอารมณ์นั้นครับถูกไหมเพราะว่าไม่มีนักศึกษาภาพน้อยมากครับน้อยมากเท่าที่เราไปเห็นคือน้อยมากคือมหาลัยไม่สามารถอยู่ได้ถ้ามีนักศึกษาแค่เนี้ยตึกเรียนก็มีเพียงตึกเดียวตอนที่ออกมา วันนี้นี่จุดประสงค์ของเราคือครับอยากให้ทางฝั่งของหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาลควรมีการตรวจสอบครับควรมีการตรวจสอบแล้วก็หากเป็นเรื่องจริงเนี่ยควรจะมีมาตรการที่เด็ดขาดครับเรื่องแบบนี้คือวุฒิการศึกษาเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเด็กแต่ละคนคนแต่ละคนโตขึ้นมาต้องมีการศึกษาที่แท้จริงหากไม่ได้มีการศึกษาที่แท้จริงแต่ถูกรับรองโดยวุฒิปลอมเรามองว่ามันจะเป็นปัญหาจะเกิดขึ้นได้ในสังคมต่อไปครับโอเคในส่วนของที่คุณผู้ชายคุยกับแม่พุกกี้ครับแม่พุกกี้คือแม่กี้คุณผู้หญิงใช่ครับในข้อมูลที่คุณรับรู้กันเนี่ยคุณคิดว่าไอ้ตัวละครที่ถูกกล่าวอ้าง3ถึง4ท่านในการซื้อขายวุฒิที่เป็นข่าวอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมเรามองว่าเป็นเรื่องจริงครับคุณลองไล่ลำดับเหตุการณ์ที่คนไหนเป็นตัวการใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ตามข่าวเลยเมื่อวานเห็นข่าวแม่กี้ก็เลยทักไปหาแม่กี้แค่นั้นไม่ทันได้คิดอะไรด้วยว่าแม่กี้มันมีเรื่องนี้จริงเพราะเราเคยได้เข้าไปรู้แล้ว
แค่นั้นคือคุยกันในฐานะเพื่อนเล่นๆครับเราก็ไม่ได้ตามข่าวเลยว่าแม็กกี้มีปัญหาอะไรกับใครหรือยังไงครับเพราะฉะนั้นคุณคุยกับแม่แม็กกี้เนี่ยก็ต้องได้ดีเทลว่าแม่บุกกี้ครับบุกกี้บุกกี้ครับแม่บุกกี้เนี่ยคุณก็ต้องได้ดีเทลว่าในตัวละครตามข่าวไงฮะแค่เข้าไปซัพพอร์ตข้อมูลกับแม็กกี้ว่าแม็กกี้เรื่องนี้มันจริงค่ะขออนุญาตค่ะคือน้องเนี่ยมายืนยันข้อมูลว่าไอ้ที่มีการซื้อขายไม่ได้เบี่ยงประเด็นไปกระทบถึงใครอะนะคะว่ามันมีการแบบนี้จริงทำกระบวนการแบบนี้จริงกับมหาลัยนี้จริงแค่นั้นเองค่ะน้องเป็นคนมายืนยันแบบนั้นซึ่งเราก็เลยบอกว่าให้เข้ามาที่ทนายหน่อยได้ไหมว่ามายืนยันข้อเท็จจริงตรงนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามีพี่นักข่าวมาเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็ตกใจพอน้องเห็นพี่นักข่าวน้องก็กลับไปนี่ก็เลยโทรให้กลับมาว่าต้องมาคุยแล้วนะเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็คุยในมุมที่เรายืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงกับที่เราไปรับรู้เราไปรับเห็นมาซึ่งพี่กับน้องก็ได้คุยกันแค่เบื้องต้นตรงนั้นนะคะให้มายืนยันกับพี่ทนายไว้เพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็ลงลึกนะฮะถ้าลงลึกเกินไปเนี่ยตัวเขาเดือดร้อนนะครับประธานสาวนะครับไปกับนายเกษียณนะครับได้ไปลงประจำวันนะครับที่สภ.เมืองนครปฐมนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ทำให้เราทราบว่าบางส่วนนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็เป็นการยืนลายแชทที่ทางคุณรักกับคุณปุ๊กกี้นะครับได้ออกมาเผยแพร่เนี่ยเป็นไลน์แชทของประธานสาวจริงนะครับนะครับตามบันทึกที่บอกว่าได้ประธานสาวได้มีการขอให้นายเกษียณเนี่ยหมายเลขบัญชีนะครับโดยอ้างว่าโทรศัพท์เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับจึงจำเป็นต้องให้ทางของคุณรักเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีนายเกษียณนะครับโดยนายเกษียณเนี่ยก็อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับแล้วก็ยอมรับว่าบัญชีของนายเกษียณรับเงินมาจริงนะครับจากคุณลักษณ์นะครับแล้วก็โอนต่อไปให้อาจารย์อดีตอาจารย์ของมหาลัยพิโลกนะครับแล้วก็เหลือเงิน 49,500 บาทนะครับจาก 200,000 นะครับเหลือในบัญชีของนายเกษียณ 49,500 บาทนะครับแล้วก็โอนไปให้ประธานสาวนะครับตัวนี้จะเป็นการยืนยันข้อจริง1ก็คือไลน์แชทที่เผยแพร่เนี่ยคือของจริงนะครับโดยการยอมรับของเขาเองกับ2มีการโอนเงินจริงตามสลิปที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือรูปคดีนะครับที่มายันข้อเท็จจริงกันส่วนวันพรุ่งนี้นะฮะผมกับคุณลักษณ์จะไปที่สภ.เมืองสกลนครนะครับไปแจ้งความนะครับในเรื่องของการร่วมกันฉ้อโกงนะครับกับเรื่องที่2เรื่องการปลอมเอกสารนะครับปลอมลายเซ็นของคุณลักษณ์ไปใช้ในการเปิดมูลนิธินะฮะครับส่วนตัวคุณลักษณ์ก็คงเป็นที่ชัดเจนกันแล้วนะฮะเมื่อวานซืนได้ไปกระทรวงอุดมศึกษานะครับทางผู้บริหารของกระทรวงก็ยันว่านะครับกันคุณลักษณ์ไว้เป็นพยานนะครับคงไม่ต้องสงสัยกันละนะครับแล้วส่วนผู้เสียหายรายอื่นที่ทำการซื้อขายวุฒินะครับแจ้งเบาะแสได้ที่กระทรวงอุดมศึกษานะครับแล้วจะถูกกันไว้เป็นพยานหมดนะครับส่วนคนที่ขายนะครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับทนายครับครับที่ท่านทนายบอกว่าก็คือว่าจะแจ้งความเรื่องคดีกับ3คนนะครับทางของคุณเกษียณแกไปลงบันทึกประจำวันว่าแกเป็นคนที่ทำหน้าที่รับโอนเป็นอย่างเดียวในส่วนของการเอาผิดในตรงนี้ยังสามารถที่จะเอาผิดว่าเป็นการร่วมช่อโกงได้หรือเปล่าได้ครับในส่วนนั้นของคุณเกษียณเนี่ยก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลนะครับเพราะบัญชีรับเงินเป็นของคุณเกษียณนะครับก็ต้องไปยันกันชั้นศาลนะครับว่าเมื่อเป็นคดีขึ้นศาลแล้วเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ในเชิงของคดีแจ้งได้หมดครับพูดไปแล้วไม่ต้องพูดถึงให้ถึงครับเพราะว่าจะได้ตัดสองการพี่เจ๋งพูดแล้ว
คือแล้วก็มันมีประเด็นที่คุณนักเขาสงสัยนิดนึงนะครับซึ่งในวัยประจำวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีการโอนเงินกลับเข้ามาที่บัญชีของท่านประธานด้วยยอด 49,500 เนี่ยส่วนความเกี่ยวข้องจะเกี่ยวข้องกันยังไงจะมีการแก้ต่างที่ถูกกล่าวหาอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะว่าเขาบอกเขาจ่ายเป็น 200,000 ใช่ไหมครับเข้ามหาลัย 150,000 และอีก 50,000 มันหายไปไหนแต่เมื่อวานนี้ก็มีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนี่ยว่ามีการโอนกลับมาที่คุณประธานเนี่ย49,500 500เนี่ยแล้วก็มีการลงรายมือชื่อก็ต้องไปว่ากันในกระบวนการก็ตัวนี้ถือว่าดีนะฮะที่ว่าทางท่านประธานกับทางคุณเกษียณไปลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับก็บางส่วนก็ยันข้อเท็จจริงในเชิงคดีของเรานะครับที่เราจะแจ้งร่วมกันช่อโกงนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับวันนี้นักกฎหมายกูรูต่างๆที่ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องเพื่อนหักหลังเพื่อนกันเองเนี่ยท่านต้องตั้งสตินิดนึงนะครับต้องแยกกันให้ออกนะครับเพราะวันนี้เนี่ยประเด็นคือการซื้อขายวุฒิการศึกษามันมีขบวนการนี้จริงเพราะนั้นเนี่ยท่านเป็นนักกฎหมายคนติดตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยท่านต้องแยกแยะให้ออกนิดนึงนะครับมันเกินคำว่าเพื่อนหักหลังเพื่อนแล้ววันนี้ถ้าเพื่อนทำผิดเพื่อนต้องสนับสนุนเหรอมันไม่ใช่ไงครับถ้าทำแบบนี้แล้วประเทศมันจะไปกันยังไงต่อครับฝากไว้ครับผมขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ